องย้อนกลับไปสัก10ถึง20ปีที่แล้วนะครับให้ทุกคนลองคิดภาพว่ามีคนคนหนึ่งถ่ายภาพอาหารก่อนที่เขาจะทานเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคนที่จะถ่ายภาพอาหารเท่านั้นเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นอาชีพถ่ายภาพอาหารไปเลยนะครับสมัยนี้มีใครถ่ายภาพอาหารก่อนทานบ้างครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ไม่จริงเพราะไม่มีคนยกมือนะครับผมเชื่อว่าส่วนมากเราก็ถ่ายบ้างเพื่อจดจำเพื่ออะไรว่าไปนะครับแต่อันนี้มันกำลังบอกเราว่าอาหารเนี่ยกลายมาเป็นส่วนที่สำคัญมากขึ้นในชีวิตเรานะครับมันเพลย์พาร์ทในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องการไปอวดเพื่อนๆบนโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับหรือว่าจะไปบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องว่าเราเคยเดินทางไปที่ไหนนะเพราะฉะนั้นอาหารมันกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นแต่น่าสังเกตอย่างนึงครับว่าในอาหารทั้งหมดทั้งมวลที่มีในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารใต้อาหารภาคกลางอาหารเหนือนะครับหนึ่งในอาหารที่คนรู้จักน้อยที่สุดเลยก็คืออาหารเหนือครับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดถ้าเรารู้จักอาหารเหนือเรารู้จักอะไรบ้างครับแคบหมูครับผมไส้อั่วครับน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วครับวนกลับมาแล้วครับจะรู้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับเรารู้จักอาหารเหนือน้อยมากจริงๆนะครับผมต้องแนะนำตัวนิดนึงว่าผมจริงๆแล้วผมชื่อก้องนะครับผมทำอาชีพเป็นเชฟนะครับแล้วก็ผมเกิดและโตที่กรุงเทพครับผมเป็นคนกรุงเทพ 100% ถูกเลี้ยงขึ้นมาในย่านสำเพ็งเสือป่าเยาวราชนะครับนอนกรนเป็นเสียงเวสป้าเลยนะฮะด้วยแบ็คกราวด์แบบนี้เนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นว่าเพราะอะไรผมถึงเลือกที่จะทำสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่า Locus Native Food Lab เจ้าสถานที่นี้มี objective แค่อย่างเดียวครับคือการยกระดับคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ที่เชียงรายนะครับนั่นก็แปลว่าเราพยายามที่จะยกระดับทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายหรือพูดได้กว้างขึ้นก็คือภาคเหนือนั่นเองคำว่าทรัพยากรในประโยคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่แค่วัตถุดิบสูตรอาหารไม่ใช่ครับคำว่าทรัพยากรหมายถึงภูมิปัญญาที่ส่งต่อมาด้วยเรื่องของภูมิปัญญาที่ส่งต่อมาเนี่ยไม่ช้าก็เร็วนะครับถ้าพูดเป็นภาษาเมืองพูดง่ายๆถามว่ามีใครทราบผักเป็นบ้างอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่ามีใครทราบผักเป็นบ้างอาหารพื้นเมืองเลยทราบผักนะครับเราก็จะเจอป้านีลุงบุญอะไรประมาณเนี้ยที่ทำเป็นแต่ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยก็น้อยคนมากนะครับไม่ช้าก็เร็วทรัพยากรแบบนี้ภูมิปัญญาแบบนี้สูตรอาหารพวกนี้จะตายไปแล้วคนที่ไม่รู้จักอาหารเหนืออยู่แล้วมันจะกลายเป็นอาหารที่สูญหายไปนั่นเองจากเด็กกรุงเทพนะครับมาสนใจเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนอยู่นะครับจุดเปลี่ยนที่เป็นจุดเปลี่ยนหลักสำคัญเลยก็คือที่นี่ครับบ้านห้วยหินลาดในอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่นี่เป็นหมู่บ้านของชาวปากากะยอผมเข้าไปเรียนรู้ถึงความเรียบง่ายของชีวิตที่นั่นนะครับพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยคือมีอยู่คำพูดหนึ่งเขาบอกว่าชาวปากกยอเนี่ยใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตได้ชัดเจนที่ชัดเจนมากผมถามว่าแล้วหน้าที่ของชีวิตคืออะไรเขาบอกว่าถ้าป่าดูแลเขาเขามีหน้าที่ดูแลป่านี่คือคนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนกรุงเทพเรารู้เยอะมากเขาเนี่ยอยู่ในดอยเนี่ยเขาไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยรู้อะไรหรอกกลายเป็นว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่รู้คือหน้าที่ของผมเองหรือจุดมุ่งหมายของชีวิตผมไม่ทราบแต่เขาทราบผมเดินเข้าไปในหมู่บ้านนี้แบบคนที่ไม่รู้เลยว่าผมต้องการอะไรให้ชีวิตผมนะครับเข้าไปกับเพื่อนๆหลายคนมากนะครับคนที่เห็นอยู่ในนี้มีส่วนมากจะเป็นเชฟนะครับแล้วทุกคนเดินเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยมีจุดเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ทราบเป้าหมายเดินออกมาทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นสำหรับผมนะครับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้นะครับที่เห็นในภาพนี้เป็นการใช้ชีวิตที่บอกผมเลยว่าผมน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหาสิ่งที่มันมีจุดเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นแล้วผมเดินออกมาพร้อมกับเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือการตอบแทนแผ่นดินผมโชคดีนะครับภรรยาผมเป็นคนเชียงรายแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่ผมได้สัมผัสบ่อยๆก็คืออาหารเหนือรสชาติฝีมือคุณยายภรรยาผมนะครับ60% ถึง 80% ของอาหารที่ผมกินทุกวันผมไม่รู้จักชื่อเลยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรแล้วมีขั้นตอนการทำยังไงผมไม่ทราบเลยมันทำให้ผมเกิดข้อสงสัยครับว่าทำไมอาหารเหนือถึงไม่เป็นที่รู้จัก
เท่ากับอาหารประเภทอื่นผมเล่าเรื่องตลกให้ฟังเรื่องนึงผมขับรถไปแม่สายบ่อยนะครับเพราะอยู่เชียงรายเหนือสุดแล้วของประเทศหันหลังให้กระดานแม่สายครับมีเวนเดอร์เล็กๆอาหารปักใต้เยี่ยมนะครับแต่อาหารเหนือเนี่ยไม่เคยหลุดสุโขทัยเลยครับไม่เคยหลุดอุตรดิตถ์เลยอยู่แค่เนี้ยเราก็สงสัยว่าเพราะอะไรผมมานั่งตั้งสมมติฐานทั้งหมด3สมมติฐานครับสมมติฐานแรกของอาหารเหนือที่ไม่ขยับไปไหนเลยก็คือปิ๊บเรื่องของรสชาติครับอาหารเนี่ยมีรสชาติทั้งหมด5รสชาติผมแบบควิกบรีฟเลยว่ามี5รสชาตินะครับก็มีความหวานความเปรี้ยวความเค็มความขมและรสชาติสุดท้ายรสชาติที่เราชื่นชอบอูมามินะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นไหมครับว่าผมจะวาง2รสชาติด้านบนไว้ก็คือความเปรี้ยวกับความหวาน2รสชาตินี้เป็น2รสชาติที่คนรู้สึกคุ้นเคยและเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับใครนึกออกบ้างว่าอาหารเหนือรสชาติเปรี้ยวมีอะไรบ้างนอกจากจิ้นส้มจอผักกาดน้ำพริกอ่องหมดแล้วครับมีแค่นี้ของเปรี้ยวมีแค่นี้ประมาณนี้แล้วของที่เป็นอาหารและติดรสหวานในอาหารเหนือบะหมี่เลยครับสักอย่างไม่มีเลยเพราะฉะนั้น2รสชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเราโตๆกันแล้วเราเคยไปกินค็อกเทลเนี่ยหนึ่งค็อกเทลที่เรากินได้ง่ายที่สุดก็คือออกรสเปรี้ยวหวานนะครับถูกไหมฮะมันเข้าใจง่ายแต่อาหารเหนือขาดรสชาติเปรี้ยวหวานไปผมทำการทดลองง่ายๆในร้านในที่ของผมนะครับในร้านอาหารผมทำอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่าข้าวกั้นจิ้นมันทำจากข้าวแล้วก็เลือดหมูนะครับซิมเปิลมากปรุงรสด้วยเกลือแค่นั้นแล้วก็ให้เขากินแบบธรรมดาอีกแบบนึงผมจะเสริมเป็นเจลเลมอนสวีทเลมอนเจลเข้าไปปรากฏว่าคนกิน 80% ชอบแบบดั้งเดิมมากกว่าสมมติฐานนี้อาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดก็ได้ต่อมาครับสมมติฐานที่2ก็คือเรื่องของวัตถุดิบครับพวกนี้เป็นวัตถุดิบที่ผมใช้ในร้านจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะมีใครรู้จักทั้งหมดในนี้บ้างไหมครับว่าที่ผมถืออยู่ในนี้มันคืออะไรถ้ามีนี่เก่งมากนะครับของพวกนี้เป็นของที่กินตามฤดูกาลแล้วก็มีอยู่จริงๆในภาคเหนือนะครับซึ่งของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่หายากในภาคเหนือแต่มันหายากในภาคอื่นครับผมกำลังตั้งสมมติที่สองสมมติฐานที่สองก็คือภูมิภาคของภาคเหนือเนี่ยสภาพภูมิประเทศมันไม่เหมือนกับภาคอื่นเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่หาได้เนี่ยมันก็แตกต่างไปนะครับทำให้ภาคอื่นไม่สามารถทำอาหารเหนือได้ก็เลยไม่เป็นที่นิยมผมหยุดคิดแป๊บนึงว่าโอเคทุกวันนี้มีบริษัทเอกชนต่างๆที่ทำโลจิสติกรายวันวัตถุดิบพวกนี้สามารถส่งถึงกันได้สมมติฐานนี้ของผมก็ยังตกไปอีกครับมันทำให้ผมมาอยู่สมมติฐานที่3นั่นก็คือสมมติฐานของปัจจัย4ปัจจัย4ของเรามีอะไรบ้างครับเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมครับที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็อาหารมีแค่4อย่างย้อนกลับไป100ปีที่แล้วครับที่อยู่อาศัยเราเป็นไงฮะมันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนมันมีความเปลี่ยนแปลงตัวอาคารไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะครับเสื้อผ้านี่ยิ่งแล้วเลยเปลี่ยนกันทุกปีครับจริงๆแล้วนะครับยารักษาโรคจากใบไม้พืชสมุนไพรก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรครับเป็นยาแผนปัจจุบันแต่อาหารมันไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยนะครับผมไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอาหารแต่ผมอยากให้อาหารมันเปลี่ยนไปนี่คือหนึ่งในเฟรสที่ผมอยากจะใช้พูดแล้วอยากให้คนจำได้ก็คือผมไม่ได้ทำอาหารเมืองที่เปลี่ยนแปลงผมทำอาหารเมืองที่เปลี่ยนไปแต่ว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคอนเทนต์เดิมทุกอย่างแต่หน้าตาแปลกใหม่ครับมีใครทายได้บ้างว่าจานนี้คืออะไรอาหารเหนือครับ 100% น้ำพริกอ่องครับทำไมน้ำพริกอ่องถึงหน้าตาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้มันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันเปลี่ยนไปแน่นอนครับแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติยังอยู่ที่เดิมทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเปลี่ยนแล้วคนส่วนมากไม่ทราบก็คือน้ำพริกอ่องส่วนมากคนเข้าใจว่าทำจากหมูถูกต้องไหมครับเป็นน้ำพริกที่ทำจากหมูกับมะเขือเทศนะครับจริงๆแล้วน้ำพริกอ่องประวัติดั้งเดิมจริงๆมีใครทราบไหมครับว่าน้ำพริกอ่องจริงแล้วทำจากปลามาก่อนมันไม่ใช่น้ำพริกที่ทำจากหมูมันเป็นน้ำพริกที่ทำจากปลาแล้วใช้น้ำมันหมูเกิดดีมานด์มากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้เนื้อหมูแทนผมนำกลับมาทำใหม่ใช้เนื้อปลาน้ำมันหมูเหมือนเดิมทุกอย่างจัดเรียงในรูปแบบที่เอื้อกับการโพสต์ลง IG และ Facebook มากขึ้นนะครับมันก็น่ารักดีแล้วคนก็ให้ความสนใจคราวนี้คนก็เริ่มจากคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าน้ำพริกอ่องมันทำจากปลาตอนนี้คนโพสต์เขาไม่ได้โพสต์ว่าน้ำพริกอ่องสวยดีเขาโพสต์ว่าน้ำพริกอ่องเนี้ยทำจาก
ปลาคุณรู้เปล่าเพราะมันเป็นการอวดกันอยู่แล้วครับโซเชียลมีเดียฉันรู้แล้วนะเธอรู้ยังน้ำพริกอ่องจริงทำจากปลาผมชนะโอเคนะครับจานที่สองอันนี้อาจจะดูแล้วต้องใช้คำอธิบายนิดนึงจานที่สองอันนี้เป็นลาบครับลาบเป็ดคนเมืองเนี่ยเขาทำลาบกันอยู่แล้วนะครับซึ่งการทำลาบปกติแล้วใช้สัตว์อย่างอื่นผมใช้เลือกใช้เป็ดครับมีใครทราบบ้างครับว่าคนเหนือไม่ทานเป็ดคนเหนือไม่ทานเป็ดครับใช่จากโปรตีนหลากหลายเลยคนเหนือเลือกที่จะไม่ทานเป็ดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากินแล้วมันจะทะเลาะกันครับอยากกินเป็ดด้วยกันห้ามชวนกันกินห้ามเอาไปฝากกันถ้าเอาฝากกันทะเลาะกันคุณยายสอนผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าจริงอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรยายบอกยายก็บอกว่านั่นแหละไม่ต้องรู้หรอกเอาแค่นี้พอโอเคอันนี้คือยิ่งยุเหมือนทั้งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุผมก็ออกไปหาเลยครับไปหาคนเลี้ยงเป็ดสรุปว่าคนเลี้ยงเป็ดบอกผมว่าอย่างนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยการทำสัตว์ปีกในเมืองเหนือก็คือเชือดแล้วก็จุ่มน้ำร้อนถอนขนนะครับเราก็ได้ทานแล้วแต่ว่าเป็ดเนี่ยขนกันน้ำครับจุ่มน้ำร้อนไปปุ๊บมันถอนไม่ออกครับมันต้องดึงทีละเส้นทีละเส้นธรรมเนียมคนเหนือเลยเขาเข้าครัวกันสองคนครับคนนึงอยู่หน้าเตาคนนึงหาของวันนี้ทำเป็ดใช่ไหมใครจะเป็นคนถอนขนนี่เริ่มเกลี่ยงกันละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันทะเลาะกันนะเวลาเป็นอย่างนี้มันจะทะเลาะกันก็เลยไม่ต้องทานละกันแต่ความน่าสนใจของอาหารจานนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอาหารจานนี้มันดูเหมือนดิบครับแต่ทุกอย่างในนี้สุกหมดเลย 100% แดงจากบีทรูทครับส่วนตัวเป็ดก็ทำให้สุกมาเรียบร้อยมันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยากเลยครับเราใส่ไอเดียให้มันปุ๊บคนที่มาแล้วอยากจะสัมผัสเรื่องพวกนี้ถามว่าลาบหรือรสชาติของลาบที่เขากินของผมไปเนี่ยมันแค่ 50% ครับอีก 50% ที่ผมได้คือเขาได้ทราบแล้วว่าคนเหนือไม่ทานเป็ดเพราะอะไรนี่คือหนึ่งในเรื่องที่ผมอยากส่งต่อทีนี้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมหาของพวกนี้ได้ยังไงนะครับ อย่างเช่นตอนที่จะทำน้ำพริกอ่องอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมไปเรียนหว่านแหกับชาวนาผมอยากรู้ว่าปลาต้องใช้ปลาอะไรจับปลาอะไรขึ้นมาทำนะครับเพราะฉะนั้นการออกไป hands on หาของนะครับไม่ว่าจะเป็นจับปลาเองนะครับหรือว่าการไปหาพืชผักอันนี้เป็นคุณป้าคนหนึ่งที่หลังบ้านแกมีพืชชนิดหนึ่งที่อื่นมันไม่ค่อยมีแล้วแล้วแกเพาะไว้ผมก็ไปขอเขานะครับการเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาผสมผสานกันเนี่ยแล้วก็โชว์มาให้ลูกค้าได้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่การเสิร์ฟอาหารหลายคนบอกว่าเชฟก้องเสิร์ฟดีมากเลยค่ะที่เชฟก้องเสิร์ฟวัตถุดิบท้องถิ่นผมบอกเลยบอกว่าถ้าคุณเข้าใจแค่นั้นคือคุณเข้าใจผมผิดเพราะว่าผมไม่ได้เสิร์ฟวัตถุดิบท้องถิ่นครับผมเสิร์ฟวิถีชีวิตของคนในท้องที่เขากินกันแบบนี้เราไม่ต้องพยายามทำตัวให้ทุกอย่างโลคอลเลยลองเป็นตามีกับตามาเนี่ยสั่งแซลมอนจากนอร์เวย์มากินมาได้ครับผมก็กินของข้างรั้วนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมไปขุดหน่อนะครับสุดท้ายเลยที่ผมอยากจะบอกก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราทำก็คือเราเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ครับแต่เรื่องนึงที่เราอยากจะทำมากๆก็คือการพัฒนาของที่อยู่ใกล้ตัวเรารีซอร์สหรือทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้ผมยกตัวอย่างหนึ่งทรัพยากรที่ง่ายที่สุดมีค่าน้อยมากๆแต่ใช้ภาษาผมคือเจ๋งมากก็คือดินครับอันนี้เป็นหนึ่งในอาหารของผมครับเรียกว่าข้าวอบดินนาสิ่งที่ผมทำผมทำอาหารตัวนี้ในฤดูฝนนะครับผมเอาดินจากท้องนาที่แห้งก่อนที่ฝนจะตกนะครับเก็บไว้แล้วก็พอกของที่อยู่ในนั้นก็คือข้าวนะครับแล้วก็ใบตองแล้วก็อัดแน่นไว้ด้วยของในฤดูกาลอย่างเช่นพวกเห็ดพวกต่างๆนะครับแล้วเก็บน้ำฝนครับอีกหนึ่งทรัพยากรที่มีค่าน้อยมากผมเอาทั้งหมดเนี้ยไปย่างไฟแล้วเอาน้ำฝนที่เก็บมาราดครับเสร็จแล้วก็ตีออกให้แตกออกกลายเป็นอาหารจานนี้เขาเรียกว่าข้าวอบดินนาลูกค้าก่อนทานได้กลิ่นฝนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากครับเราไม่เคยคิดว่ามีค่าเลยลูกค้าทุกคนว้าวหมดจากแค่น้ำและดินนี่คือสิ่งใกล้ตัวเราทรัพยากรใกล้ๆตัวเราซึ่งเราสามารถพัฒนามันต่อไปได้ไม่ว่าคุณจะทำงานในสาขาไหนก็ตามจะเป็นเชฟจะเป็นคราฟเตอร์ได้หมดครับมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและนำมันไปใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับ